บิ๊กอีเวนต์แห่งปีเพื่อชาววิศวกรงาน International Engineering Expo 2024หรืองานวิศวกรรมแห่งชาติ2567งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับงานวิศวกรรมที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Driving Sustainability Responsiveness โดยในปีนี้ขยายพื้นที่จัดแสดงเติบโตขึ้นกว่า 30%เชื่อมโยงโอกาสธุรกิจระหว่างผู้ซื้อภาคองค์กรกับผู้นำแบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมสัมมนาตอบรับกระแสเทรนด์วิศวกรรมโลกกว่า72หัวข้อตอบโจทย์โซลูชันงานวิศวกรรมทุกสาขาระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เมื่อเช้าท่านผู้แทนพระองค์ครับได้กรุณานะครับมาเปิดงานในวันนี้นะครับซึ่งงานในวันนี้ก็จะมีทั้งส่วนนิทรรศการนะครับซึ่งตามที่ฮอที่ท่านเห็นวันนี้ก็บรรยากาศก็นั่งคึกคักครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกเป็นงานสัมมนาครับมีอยู่12ห้องนะครับหัวข้อสัมมนา72หัวข้อนะครับทางด้านนอกก็มีวิศวกรมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างมากครับจริงๆปีนี้เทรนด์ไม่กัดเทรนด์ของโลกก็คือเรื่องความยั่งยืนงานหัวข้อในการสัมมนาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความยั่งยืนครับการใช้การสร้างนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมนะครับเพื่อตอบสนองเรื่องความยั่งยืนด้านพลังงานด้านการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานหรือพวกพลังงานอื่นๆนะครับที่เหมาะสมกับเรื่องความยั่งยืนของประเทศนี้ครับจริงๆปีนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามานะครับไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีการเริ่มกันได้แต่วันนี้เหมือนกันนะครับเราอบรมสัมมนาเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับที่นี่เปิดประมาณ10โมงก็มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่างบรรยากาศวันแรกวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับคนมากพอควรแน่นอนครับในงานนี้เราก็เป็นการแสดงนวัตกรรมนะครับทั้งเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งนักวิชาการอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กันครับรวมถึงการนำเทคโนโลยีของห้างร้านต่างๆบริษัทต่างๆมีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็ฝากทุกท่านนะครับทั้งวิศวกรและผู้ที่สนใจเรื่องด้านเทคโนโลยีสามารถเข้ามาร่วมรับฟังกันได้ครับ Battle Robot ก็จะเป็นการสร้างหุ่นยนต์ครับมาแข่งกันครับเพื่อทำการต่อสู้กันปีนี้เรามีอยู่ถึง50กว่าทีมนะครับซึ่งก็เราจัดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับก็จะเป็นการสร้างนะครับนวัตกรรมในการสร้างหุ่นยนต์นะครับมาเพื่อการต่อสู้เป็นการบังคับระยะไกลนะครับก็เป็นการฝึกนะครับสร้างให้เนื่องจากเราเปิดโอเพ่นนะครับทั้งระดับเยาวชนจนถึงมืออาชีพมาเจอกันดังนั้นก็จะมีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสร้างหุ่นยนต์ครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทรนด์นะครับทุกคนก็มีความสนใจและก็แนวโน้มของอาชีพของเราก็จะเป็นเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักดังนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากกว่าที่คนรุ่นเก่าได้ทำไปนะดังนั้นเทคโนโลยีในเรื่องความยั่งยืนก็จะทำให้มีโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสในการหางานได้มากกว่าคนรุ่นเก่าทำไปแน่นอนครับองค์กรเนื่องจากเทรนด์เรื่องความยั่งยืนนะครับเราจะถูกบีบด้วยผู้ค้าโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับซึ่งทุกโคนทุกกิจกรรมต้องคำนึงถึงความยั่งยืนดังนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมหลังจากนี้นะครับทั้งเรื่องการก่อสร้างการพัฒนาอสังหาการพัฒนาสิ่งก่อสร้างต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อทำให้โลกนี้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นครับ